ช่อง8 Thailand NewsChallenger Kids ร่วมแสดงความยินดีในพิธีงานวันเยาวชนแห่งชาติและบุคคลต้นแบบส่งเสริมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาประจำปี2563เมื่อวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถได้เป็นประธานในพิธีในงานวันเยาวชนแห่งชาติและบุคคลต้นแบบส่งเสริมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาประจำปี2563พร้อมควงคู่ดร.พลพันธ์เลิศจันทรางกูลและคุณออมณัฐภักนันแสดงความยินดีกับเหล่าบรรดาเยาวชนต้นแบบของความสามารถกับการประกวดรองไฟนอล Challenger Kids 2020ซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะที่ได้มา2-3 ปีแล้วที่มีการจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเด็กทุกคนเนี่ยตั้งใจมาประกวดได้รับความสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกคนเนี่ยพยายามให้เด็กได้มีแอคทิวิตี้แล้วก็มีการแสดงออกที่ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนสมัยเราไม่มีการแสดงออกเด็กทุกคนแต่งตัวสวยแล้วก็สวยๆทุกคนแล้วก็แสดงออกได้ดีเดินเหินเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปผมวันนี้คิดว่าอย่างนั้นความสามารถของเด็กเป็นไงบ้างครับก็เท่าที่เห็นว่าทุกคนมีความสามารถมากขึ้นเยอะๆนะฮะแล้วกล้าแสดงออกเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของชาติต่อไปครับขอบคุณครับค่ะปีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นครั้งที่3นะคะในการจัดของ Challenger Kids Thailand นะคะรู้สึกว่าต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ปกครองนะคะและน้องๆเยาวชนไทยนะคะทุกๆคนค่ะที่รักในวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็หันมาสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมกันในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเวที Challenger Kids นะคะเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการประกวดนะคะผ้าไทยแล้วก็ชุดไทยนะคะแล้วก็แสดงความสามารถเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านประธานนะคะหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรนะคะที่ให้เกียรติงานเราในทุกๆครั้งนะคะที่จัดงานเช่นนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะอาจารย์เติ้ลนะคะที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษานะคะกองประกวดนะคะในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเด็กๆนะคะผู้ปกครองและท่านผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติร่วมเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้ซึ่งงานจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าไม่มีพวกท่านขอบคุณค่ะก็ดีใจครับในฐานะวันนี้เป็นงานวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับที่ผมได้รับเกียรตินะครับจากกองประกวดให้เป็นผู้คัดบุคคลต้นแบบทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราได้เชิญนะครับสมาคมท่านนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยนะครับมาร่วมเป็นเกียรตินะครับก็สภาวัฒนธรรมนะครับเขตบางเขนได้มาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญของประเทศชาติเราจึงถือว่าผู้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมในเรื่องของประเพณีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนี้ควรจะต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศในอนาคตและในวันนี้ที่ทางกองประกวดนะครับโดยเฉพาะท่านหม่อมราชวงศ์สมราชกิติยากรได้มาเป็นประธานนะครับอุปถัมภ์ในกับการประกวดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติและก็ถือว่าทำให้เด็กๆนั้นได้มีกำลังใจและสิ่งหนึ่งคือเด็กจะได้มีโอกาสไปเผยแพร่ในเวทีระดับชาติต่อไปเพราะครั้งนี้ก็ถือว่าได้รวมเด็กๆทั้งหลายที่มีความเรียกว่าความสามารถการแสดงนะครับทุกอริยบทเขาจะได้มาตอบโจทย์ในสิ่งที่เขามีเรียกว่าในตัวของเขาถือว่าเป็นการแสดงเรียกว่าวันเยาวชนแห่งชาติผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสนับสนุนเด็กห่างไกลยาเสพติดด้วยและเป็นการปลูกฝังที่ทำให้เด็กนั้นเรียกว่าเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านี่คือเยาวชนของชาติจริงๆครับขอบคุณค่ะดรณีชื่นสกุลนะคะนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยยินดีค่ะงานวันนี้ประสบผลสำเร็จเด็กๆและเยาวชนน่ารักและความสามารถเนี่ยของเขาเนี่ยแสดงออกเต็มที่เลยนะคะประเทศชาติประเทศไทยเนี่ยควรจะสนับสนุนเด็กๆนะคะขอบคุณนะคะที่ได้จัดงานอันนี้ขึ้นมานะคะ
ยังไงสมาคมยินดีนะคะให้ความร่วมมือค่ะสุดท้ายนี้นะคะ Challenger Kids Thailand นะคะจะเกิดขึ้นในทุกๆปีนะคะแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมกันนะคะด้วยการแสดงการแสดงนะคะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็หันมาอนุรักษ์ผ้าไทยร่วมกันนะคะแล้วก็อยากฝากนะคะเพจนะคะ Challenger Kids Thailand นะคะฝากติดตามเด็กๆทุกๆคนด้วยนะคะฝากตามอนาคตของชาติที่มาในวันนี้ทุกๆคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่น้องออมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับปีนี้ก็ถือว่าเราจัดได้ยิ่งใหญ่ในปี2564ต่อไปเรายังจะสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวของกิจกรรมของเด็กๆนะครับโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือในอนาคตก็อยากให้ติดตามในการประกวดต่างๆนะครับในเพจ Challenger ของน้องอ้อมที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีในงานครั้งนี้ครับว่าจัดได้ดีมากครับผมก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกๆปีก็อยากให้มีการจัดและได้รู้ว่าเด็กพวกนี้เนี่ยมีความสามารถจริงๆแล้วก็จะเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปเหลวไหลที่ไหนเพียงแต่ว่าได้ดูแลพ่อแม่มาดูแลด้วยอยู่ในความดูแลผู้ปกครองตลอดเวลาครับช่อง8 Thailand News